สวัสดีครับกระผมนายณภัทรรุ่นวัยวุฒิครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7เลขที่2ครับวันนี้ผมมีคติประจำใจก็คือทำสิ่งที่ตัวเองชอบและมีชีวิตจะมีความสุขครับส่วนอาชีพที่จะอยากใฝ่ฝันวันนี้ก็คืออาชีพเป็นคุณครูครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงการเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ